เมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินคือคำประกาศล่าสุดของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฏ์หลังจากที่โบกสะบัดธงชาติไทยแล้วบุกเข้าไปภายในทำเนียบรัฐบาลไปเจอคุณพีรพันธ์แล้วก็มอบเรื่องราวให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะครับนี่คือคำประกาศล่าสุดของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฏ์หลังจากที่โบกสะบัดธงชาติไทยนะครับแล้วบุกเข้าไปภายในทำเนียบรัฐบาลไปเจอคุณพีรพันธ์แล้วก็มอบเรื่องราวให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณชูวิทย์บุกไปทำเนียบต้องการเข้าพบพลเอกประยุทธ์โบกธงชาติแล้วบอกว่าประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินครั้งนี้เนี่ยแกต้องการสรุปว่าอะไรนะครับคุณชูวิทย์บอกนะครับว่าวันนี้ไปทำเนียบรัฐบาลเอาความจริงไปพูดให้กับคนที่มีอำนาจได้รับฟังตั้งแต่เรื่องเล็กยันไปถึงเรื่องใหญ่นะครับอย่างเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะคุณชูวิทย์บอกเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากแจ้งคุณพีรพันธ์ไปคุณชูวิทย์ใช้คำนี้นะคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากไปเจอคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าตำรวจทำได้แค่ยึดนะฮะเต็มที่ไม่โดนปรับหรือว่าดำเนินคดีอาจำคำคุณชูวิทย์ว่าไว้นะแกคงไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ถือกฎหมายถ้าตำรวจเจอบุหรี่ไฟฟ้าเอาเต็มที่ได้แค่ยึดนะไม่สามารถปรับหรือว่าดำเนินคดีได้เอาคำคุณชูวิทย์ว่าเอาไว้นะครับนอกจากนั้นระยะยาวเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องไปถามกระทรวงสาธารณสุขว่าจะเอากันอย่างไรต่อไปแบรนด์ออนไลน์มีตั้งแต่ S 5,000 ล้านไซส์ M 10,000 ล้านไซส์ L 20,000 ล้านไซส์ XL 30,000 ล้านลามไปถึงความยุติธรรมของอัยการที่มาจากการใช้ดุลยพินิจอุทยานทับลานที่มีความต้องการจะลดขนาดลง 200,000 กว่าไร่และมีผู้ต่อสู้รวมทั้งมีข้อขัดแย้งว่าในพื้นที่นั้นมีทั้งรีสอร์ทและชาวบ้านดั้งเดิมจึงต้องแยกแยะนะครับแล้วก็บอกว่าหากใครอยู่ดั้งเดิมมาก่อนให้เขาอยู่ดูแลป่าได้ส่วนรีสอร์ทต้องรื้อแค่แบ่งคนจนกับคนรวยยังทำไม่ได้ก็อย่าไปเป็นข้าราชการเลยโอ้โหนะประกาศสิทธิ์ของชูวิทย์เนี่ยเด็ดขาดเท่านั้นยังไม่พอนะฮะยังพูดถึงเรื่องรถไฟสายสีส้มอย่ามาบอกว่าให้ผมเอาใบเสร็จมาผมบอกว่าถึงขนาดนี้ต่อให้มีใบเสร็จก็ไม่ยอมรับเพียงพฤติกรรมมันมีกลิ่นเหม็นมัวหมองหลักการง่ายนิดเดียวก็คือใครเอาเงินรัฐบาลน้อยที่สุดแล้วคุณภาพได้มาตรฐานเจ้านั้นก็ได้งานไปหากทำให้ชาติต้องจ่ายมากขึ้น 500% แล้วคุณภาพงานเท่าเดิมต่อให้เป็นเทวดาก็ไม่เอาพูดกันแค่นี้มีสาระมากกว่าเสียอีกนะครับแล้วคุณชูวิทย์แกก็ปิดท้ายบอกว่าผมในฐานะประชาชนไม่มีตำแหน่งแต่เอาข้อความของคนในสังคมไปสื่อสารให้รัฐบาลทราบเพียงแค่เสียงผมมันดังไปหน่อยเท่านั้นเองวันหนึ่งผมเชื่อของผมว่าเมื่อฟ้าสีทองของอัมไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ใช่บรรดานักการเมืองปลิ้นปล้อนตบสัตว์ไม่มีแบ่งแยกว่าจังหวัดไหนเป็นของบรรพบุรุษส่วนครอบครัวแต่เป็นบรรพบุรุษของคนไทยทุกคนย่อมมีสิทธิ์ไม่ต้องถึงขุดถึงโคตรเอาขึ้นมาหาเสียงและไม่ใช่ของนายทุนที่จ่ายทุกพักเหมือนกับเล่นรูเล็ตนะโปรยทุกเบอร์เงินของคุณอาจซื้อนักการเมืองได้แต่ซื้อประชาชนบางคนไม่ได้และประชาชนอย่างผมนี่แหละจะเริ่มสั่งสอนให้รู้ฤทธิ์ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงว่าใครเคยทำอะไรไว้ประชาชนจะต้องจดจำผมจะเป็นคนเตือนให้รู้สำนึกเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพคุณชูวิทย์ประกาศกล้าวเลยครับบุกเข้าไปในทำเนียบประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนสินค้าชุมชนแล้วก็ทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับอันนี้คือหมูแดดเดียวทอดชุดละ250บาทหมูแดดเดียวทอดนะครับขายมา 2-3 ปีคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแล้วนะครับว่าอร่อยขนาดไหนขายได้ทุกวันจนเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเมืองน่านส่วนอันนี้ครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295บาทนะครับเลือกเนื้อสันในอย่างดีเท่านั้นนะครับที่จะเอามาทำให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกับทางทีมงานแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับอร่อยมากครับอันนี้เป็นสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านทั้งหมูทั้งเนื้อทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาไปอุ่นรับประทานได้เลยเลือกของอย่างดีวันนี้ที่เอามาโปรโมทกับคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่ดีใจครับของชุมชนตอนนี้ขายมาต่อเนื่อง 2-3 ปีคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับเราขายออกไปคนก็ชมเข้ามาว่าอร่อยว่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้
ดีใจครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีทางขายได้มาระดับ 2-3 ปียาวนานแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อสีมันจะเข้มๆหน่อยเห็นไหมฮะหมักตามสูตรของคนน่านนะครับคนน่านนี่ทำกับข้าวอร่อยนะเป็นเนื้อแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวครับชุดละ295สนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นหมูก็นี่ครับนะอันนี้สูตรเมืองน่านของแท้เลยนะครับชาวบ้านชุมชนของจังหวัดน่านเป็นคนทำเลยนะครับเนี่ยฮะหมูจะ250นี่ฮะคุณผู้ชมครับสั่งซื้อเข้ามานะรายละเอียดก็สอบถามได้นะครับแน่นอนครับมันเป็นการสนับสนุนชุมชนนะครับสนับสนุนของท้องถิ่นที่ยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกสำหรับคนไทยอาหารการกินนะครับแล้วก็ช่วยทีมข่าวจ้างงานนะโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับของทุกอย่างที่เอามาขายล้วนแต่ได้รับผลตอบรับอย่างสูงเลยนะครับทั้งคุณภาพไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอยากช่วยผมอย่างเดียวนึกออกไหมครับมันเป็นของที่ดีรสชาติดีสนับสนุนชุมชนนี่หมูนะหมูสีมันจะจางๆกว่าทำสดใหม่เสมอครับคุณผู้ชมสั่งมาเราค่อยทำนะครับทำแล้วก็ผลักออกไปส่งออกไปได้กินของใหม่แน่นอนโอ้โหดูเนื้อสิสูตรเมืองน่านนะต้องลองครับต้องลองถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะขายมาได้ยังไงคุณผู้ชมครับ2-3ปีผมลูกชายผมยังชอบทานเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้เป็นหมูกับเนื้อนะครับหมูกับเนื้ออ่ะมาต่อกันที่นี่ครับไส้กรอกอีสานนี่ฮะไส้กรอกอีสานสูตรยุคนเลยนะครับอันนี้คิดค้นกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเนี่ยมากยิ่งขึ้นหากสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับไส้กรอกเนี่ยจะชุดละ199บาทเห็นไหมฮะนับดูมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ8 9 10ลูกอะไรแบบเนี้ยนะครับนะแต่ยังดิบอยู่นะยังดิบอยู่อันนี้คุณผู้ชมเอาไปทอดก็ได้เอาไปย่างก็ได้เอาไปอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้สูตรยุคนเลยนะครับนะผมทำข่าวแล้วก็คิดค้นสูตรกับข้าวอีกต่างหากนะครับไส้กรอกอีสานอันนี้ก็เป็นสินค้าน้องใหม่นะครับเพิ่งทำมาได้สักประมาณ2เดือนนะครับก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีชุดละ199บาทเท่านั้นเป็นไส้กรอกหมูนะครับเปรี้ยวกำลังดีอ่ะเวลาส่งไปถึงคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีน้ำออกหน่อยนะครับตอนฟรีซเนี่ยเราก็ฟรีซอย่างดีนะฮะเห็นมั้ยซีนอย่างดีแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็รีบส่งให้คุณผู้ชมพอไปถึงคุณผู้ชมมันอาจจะคลายน้ำหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับสามารถทานได้ตามปกติชุดละ199เท่านั้นนะครับลองดูครับผมทำข่าวซีเรียสจริงจังขนาดไหนเนี่ยนะครับของที่ผมจะเอามานำเสนอกับคุณผู้ชมเอามาขายคุณผู้ชมมาว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมก็เคี่ยวเองละกันว่าผมจะต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดไหนและที่สำคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะครับเพราะว่าทำข่าวมีนักข่าวมีช่างภาพมีตากล้องมันต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมันเป็นโลกของความเป็นจริงนะครับนี่ฮะนี่อันนี้ไส้กรอกนะไส้กรอกอีสานนะครับ199อ้าวปิดท้ายสนใจหมูแผ่นครับหมูแผ่นจากชุมชนที่นครปฐมครับชุดละ99บาทเท่านั้นอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยอร่อยมากครับกรอบแน่นอนทำสดใหม่แน่นอนคุณผู้ชมครับนี่ฮะไปหมดเลยฮะช่วยเหลือชุมชนไม่ได้เฉพาะที่จังหวัดน่านบ้านเกิดผมนะครับบางครั้งผมไปทำข่าวไปรู้จักกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆแล้วเห็นว่ามีของดีมีคุณภาพผมก็เอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมและก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านชุดละ99แล้วนะครับหมูแผ่นนะหมูแผ่นกรอบมากนะครับเคี้ยวไปเนี่ยจะกินกับข้าวจะกินเป็นกับแก้มจะทานเล่นเนี่ยได้หมดนะครับและย้ำว่าของทุกอย่างที่เอามาขายนั้นมีคุณภาพแน่นอนนะครับสนับสนุนชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนไทยช่วยไทยครับชุดละ99หากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับไม่ว่าจะ YouTube หรือว่า Facebook จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อพูดคุยกับทางทีมงานในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยุคนวิเศษสังก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่ช่วยกันสนับสนุนของดีมีคุณภาพที่ผมจัดสรรคัดสรรเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมขอบพระคุณแทนชาวบ้านขอบพระคุณแทนทีมข่าวขอบพระคุณแทนตัวเองอย่างสูงเลยครับคุณผู้ชมครับ